เทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมี่ครับพบกับผมในกระจาวเดิมครับผมวันนี้ Evolve Stage 2มีอัปเดตครับผมก็เท่าที่เห็นนะก็คือมีฮีโร่ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นอิเล็กโทรกริฟฟินผมไม่รู้ว่าตัวนี้เก่งยังไงหรืออะไรนะก่อนอื่นขอเช็คชาเลนจ์ตัวเองหน่อยครับผมแอสซาวเพราะก็เป็นแอสซาวดีสุดต่อไปก็แทปเปอร์เมดิกซัพพอร์ตไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะเอาให้ชนะเมื่อไหร่ก็ได้งั้นก็จะเช็คเป็นแอสซาวแล้วฮะแทปเปอร์เมดิกซัพพอร์ตตั้งท้ายสุดมอนไม่เล่นทีหลังตอนนี้เข้าแรงหมดได้แล้วแต่ว่าเราจะไม่เล่นแรงตอนนี้ครับเพราะเพื่อนไม่มาสักคนวันนี้ก็ผมยังดูอยู่นะว่าเรามีฮีโร่คนใหม่คนไหนบ้างขอเช็คนิดนึงนะมีเพิ่มมาคนเดียวนั้นคืออิเล็กโทรกริฟฟินได้จริงด้วยวะแป๊บนะครับไม่ดูไม่สนไฮมอนสเตอร์ทำไมอ่ะใครอยากเป็นมอนสเตอร์ไงไม่มียังไม่ดูเลยมอนสเตอร์มีตัวใหม่เพิ่มมาบ้างไหมเราสามารถซื้อไปฮิมบอสได้แล้วย่างอีกเหรก็ได้แบบเป็นแอสซาวก็ดีครับเพราะเราต้องทำแอสซาวอยู่ดีอ่ะโอเคไปพาเมลคนเดิมๆนี่แหละมันรู้ใจที่สุดแล้วเจ็ตแพ็กไม่ค่อยน่าสนใจนะเพราะว่าเอาเข้าจริงก็คือเราเจอกับไอ้พวกนั้นใช่ไหมล่ะเราเจอกับมอนสเตอร์แบบประชันชิดกับจันหน้าเอาให้เป็นมูเมนต์สปีดดีขึ้นก็ดีเหมือนกันนะแล้วเจ็ตแพ็กก็เอาแค่ตอนวิ่งที่มันจำเป็นโอเคสามารถละอันนี้ก็รีดิวไปฮะรีดิวสกิลไม่ทำให้เราใช้โล่ได้ถี่ขึ้นมีซันนี่คอยให้โล่เราอยู่เราก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้ศัตรูเป็นแค่บอทด้วยไวอะไรวะมีติดลบด้วยอ่ะเวลาฮึยังงั้นภายหลังเพิ่มอีกโอเคก็เดี๋ยวอยู่ดีเข้ามาตะกี้ก็เป็นแอสซาวดีอยู่แล้วเอาเข้าไปอะไรเนี่ยมีเอเจนต์สมิธเป็นโอเวอร์ซีเนี่ยถ้าขึ้นใหม่อย่างนี้ก็คือว่ามีคนหนึ่งอะฮะมาเป็นคนที่สังเกตการก็คือดูภาพรวมฮะอะไรพวกนี้แต่ว่าก็จะยังไม่ได้เข้าเล่นจังหวะถึงตาหน้านะ 5% increase ถ้าเป็นไม่ได้อย่าได้เนี่ยส่วนของลดดาเมจ2 3 4แต่โอเคเราก็เอาล็อกเก็ตหลอดเลยแล้วกันแล้วก็เพิ่ม 15%ชาร์จไอ้คลาสรีดิวดาเมจไอ้รีดิวไทม์จะไม่ใช้โล่ให้ถี่ขึ้นนะอย่างที่เราเคยอธิบายไปตะเกียบวันนี้เขาไม่มีปัญหานะโอ้ตั้งเหงื่อทีมอนสเตอร์เลือกนานเนี่ยเสร็จแล้วเหรอแถมใช้กุแลธรรมดาด้วยเลยยังไม่ให้โชว์ตัวใหม่ให้เพื่อนดูเลยสำหรับ EA Gifting เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นเป็นTrapper เดี๋ยวจะได้ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้แต่เป็นตัวที่ต้องซื้อเปล่านะแต่ที่ดูตะกี้ก็คือว่าเราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นก็คงจะเรียบร้อยดีไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรส่ว
วนมอนสเตอร์นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเบฮีมอธเขาเปิดให้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เช็คไอ้ตะเกียบมันยังเมนเทนอยู่เลยปรับสกิลปรับความสามารถอยู่คิดว่าคงยังไม่เปิดให้ใช้ครับก็ดีนะพอ Evolve State 2เนี่ยเขาเป็น Free to Play นะเขายังอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยคนก็กลับไปเล่นเรื่อยๆเยอะอยู่แล้วเพียงว่าผมสงสัยเขาจะเอาเงินทางไหนวะเนี่ยไม่มีให้ซื้อใช้เงินจริงซื้อตัวละครหรืออะไรพวกนี้เลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดโหลดนานอีกEbonstar's defense systems are going haywire. You may be hit by errant EMP missiles, which is why I've decided to stay up here.แค่นี้ตอนไม่มีแบบพูดเลยนอกจากบัคเก็ตไอหุ่นกระป๋องตัวเหลืองอ่ะที่ไม่ได้อยู่ในทีมนี้เลยอยู่ที่ก็มาพูดประมาณว่าขออยู่บนยานนะฮะซึ่งเราก็ไม่เจอมันนะถือว่าเป็นบทพูดที่แปลกใหม่ดีฮะเพราะว่าคนของเราเนี่ยที่มา4คนไม่มีใครนั่นเลยดูแล้วดูแล้วแต่ว่าจะหนีไปไหนพ้นโอ้ยเกือบไปโอเคครับโล่ใช้ได้เราจะเข้าเขตปะทะนะได้แล้วโดนจนได้เว้ยแต่ไม่แรงอ่ะถ้าได้อยู่นอกเขตโดนแม้พังก็พังเราจะฟื้นเรื่อยๆยิ่งมีฮิวมาให้อย่างนี้ด้วยนะเจอไวจริงๆแปลกมากปรับแผนใหม่ทำให้มอนสเตอร์เจอไวขึ้นเหรอหรือยังไงหรือว่ามันไม่หนีเองยิงไข่วะเนี่ยตอนนี้เราหมดเราทำอะไรบ้างเอ้ยไม่ไอพ่นเราหมดฮะเราทำอะไรบ้างไม่ได้นอกจากว่าต้องเสียฝีเท้าMonster domed. Everybody fight this cute little drone. Traps ready. Stand by. If I'm hitting now, man, ได้ผลสุดๆเลยนะYeah.
ยอมตายให้ไหมทำไมถึงทำไมไม่ดิ้นรนมากกว่านี้แอสซาวครับผมมาถึงก็ทำพีเรียดิกเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ชาเลนจ์เบาๆนิดหน่อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอ้ยลิวิส18แล้วฮะพาเนลผมโดดไปไกลเกินไปแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวอื่นบ้างว้าโปรไฟล์ลิวิอัพแรงพันกัน 7,000 กว่าแล้วถ้าไปแอสซาร์ทำชาเลนจ์ได้ทีละ2อันเลยฮะก็ถือว่าคุ้มมากแต่ว่ามันก็จะทำให้ปิดคลิปเร็วเกินไปทีนี้มันเป็นแค่ชาเลนจ์แบบที่เดลี่นะครับก็คือแค่ play match as ก็คือเล่นแมตช์นั้นโดยรับบทเป็นเนี่ย3ตัวตามที่เขียนบอกไว้ในนี้แค่เล่นไงแต่ว่าเราไม่ต้องวินก็ได้เพราะงั้นก็อะไรก็ได้มาเถอะ คนเล่นเยอะขึ้นทุกวันนะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์อัพคอนเทนต์ใหม่มาเรื่อยๆนะจนผมงงไงว่าเขาจะเอาเงินจากตรงไหนนะจากผู้เล่นเก่าที่ซื้อมาก่อนก็มีใช่ประมาณเยอะแล้วก็หลังจากที่ปรับเป็นฟรีทูเพย์เนี่ยคนก็แห่เข้าไปเล่นเยอะขึ้นหาแบบซื้อแบบโฟลเดอร์ก็คือแบบแผ่นเก่าอะเอามาลงเยอะขึ้นจนคีย์ขาดคือคีย์ขาดจริงๆนะตอนนี้บางเจ้าหายเลยไม่มีขายแล้วอ่ะมาโฮโลคนเดียวนั่นหรือเปล่านะเออใช่ทักหน่อยโลกมันกลมอะเอากระสุนติดพิษดีไหมนะเดี๋ยวเอาความเร็วดิเอาความเร็วฮะเอาความเร็ววันนี้เราเปลี่ยนความเร็วมากใจเพราะเป็นความเร็วคาร์บอดพึ่งพาได้วายเขาเรียกไงอะเวสแลนด์แม็กกี้ก็ถือว่าเก่งถ้าเล่นเก่งก็ถือว่าเก่งแหละแต่ผมเล่นไปสอนไม่ต้องพูดถึงในเก่งแน่นอนไคล่านี่ค่อนข้างจะลำบากหน่อยไคล่าเป็นตัวที่ฮิวหมู่ได้ครับผมก็มีกระสุนแบบฮิวหมู่ได้กระสุนแบบนาปาไม่ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายแบบถูกเผาด้วยได้ก็คือลดทีละ3ไปประมาณ3วินาทีแต่มันต้องเล่นเก่งอ่ะคือไคล่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเปราะให้สปีดเพื่อนๆได้แต่ถือว่าค่อนข้างเปราะอยู่ต้องหามุมดีๆต้องคอยหลบแล้วก็บินฮิวเพื่อนได้ก็โอเคถือว่าน่าห่วงนะแต่ว่าผมว่าเขาเก่งแหละเลเวล3-4แล้วผมมีน่าห่วงสุดเลเวลน้อยสุดในกลุ่มนี้เลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราล็อกครับเลเวลน้อยสุดก็จริงแต่ว่าเราไหวแหละเราเป็นแค่คนที่รีวิว99รอการระบายครับผม ตอนนี้แค่27ไงแต่เองเหลือ99ถ้าเล่นไปเรื่อยแค่รอการระบาย ตัวจะโดนฟ้องไหมวะ ตอนนี้เขายังเป็น Evolve Stage 2 Beta อยู่นะไม่เข้าใจไหมว่าทำไม Beta เล่นแบบคือตอนนี้มันสมบูรณ์มากอ่ะนะสนุกมากอ่ะ The runt she's huge you could put a set on her and ride her around I don't think that would be a good idea พูดแค่เนี้ยมีแบบพูดสนทนากันก็คุยกันนิดเนี้ยพาเนลคนพูดน้อยคนจริงจังจริงจังไม่พอแพงตั้งหากตัว 8,000 เนี่ยโอเคโย่โอเคครับบุกเลยโอเคเดี๋ยวก็จะไม่ใช้แล้วเนี่ย
ให้เนี่ยสแกนสำคัญมากฮะอย่าให้ขาดไม่งั้นเพื่อนจะไม่รู้เลยว่าต้องไปทางไหนจริงถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรใช้ภายในสแกนก่อนแล้วใครล่าใช้กับสปีดนะจะเป็นคอมโบที่ดีมากว่าทำให้เรารู้เส้นทางด้วยนั่นหรือเปล่าไม่ใช่แค่มันตัวใหญ่ลางดีซะไม่มีอ่ะเอ้ายิงเล่นแม่งเลยไอ้ที่โดนตะกี้เมดิกใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังไม่ตายก็เขายังไม่เสียอะไรพลังอะไรก็ยังอยู่ครบด่านควันค่อนข้างเยอะนะควันหมอกไอ้สีเหลืองๆอ่ะอ้อมาเหมือนกันได้ยินเสียงหน้าอยู่ข้างบนนะตามเราเลือกที่จะเป็นมูฟเมนต์สปีดฮะไม่ได้เลือกที่จะเป็นไอพ่นมันก็เลยทำให้ไอพ่นตามมาข้างนานอยู่ Monster Dome.รอพี่ขอดมากแล้วครับน้องใส่อะไรไงเศร้าแฮะอุ้ยล้มไก่ทัสเซอร์หมดล่อเรามาแล้วครับเราจะเข้าไปใกล้ที่ไหนแล้ววะไม่ว่าจะบั๊กหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่แน่ผมจะฆ่าคุณแล้วอาจจะบั๊กหรืออาจจะสกิลอะไรสักอย่างที่ทำให้เจ้าตัวออกอะไรไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่เกมก็เล่นได้นี่ใช่ไหมล่ะวิน50แมตช์แล้วฮันเตอร์แปลว่าเรายังไม่เคยเล่นมอนสเตอร์เท่าไหร่เลยแบดมิดลอสคอนเนคชั่นใช่แปลไหมฮะเราเลือกที่จะปลดเอาสายสปอร์ตมาเราครบแล้วก็เดี๋ยวเงินน่าจะถึง51,000ภายในช่วงวันนี้พรุ่งนี้อ่ะมอนเตอร์เฉยเลยได้ชาเลนจ์ใช้เลทหรือกดไลแอดเราจะใช้เลทแล้วกันใช้กดไลแอดแล้วกันเจ๊ไม่ตัดเรื่องเมดิกไปหรือป่ะใช้เลทแหละขำๆไปคิดอะไรเยอะแยะฟีดยิงระดับ40มูฟเมนต์เอาให้ไวขึ้นดีมั้ยเนี่ยดาเมจเป็นสิ่งไอ้รีแอคชั่นเป็นสิ่งที่ดีฮะมันทำให้เราช่วยได้เยอะเอานี้ก็ได้วะแล้วก็ในส่วนของไอ้นั่นน่ะไอ้รีดิว
สกิลทามไอริชาร์ดอ่ะนะก็ทำให้เราใช้สกิลได้ค่อนข้างจะรวดและไวขึ้นแล้วทำไมคนหายไปขนาดนั้นวะอ่ะมาฮะสลิมแม็กกี้เป็นบอส2คนโอเคมาโกโก จูจุ๊บจูจุ๊บเรียบร้อยรีบกินรีบกินรีบไปเอาละแยกไปแผ่นสแกนเนอร์สินะตรงนั้นมีฝูงลิงโอเคนะโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคน่าพอไปได้อยู่ฮันต้องฮันเตอร์อะไรก็เรายังไม่เจอเลยกินเข้าไปกินเข้าไปเนื้อลิงเนื้อลิงเปิดพิสดารเปิดพิสดารครับแถบใบแผ่นสแกนเนอร์อีกแล้วโอเคอีโวได้แล้วเราจะปล่อยร่างแยกเราง่ายพอใช้ได้นะมาเอาเลยแล้วกัน The monster has evolvedเดี๋ยวเขาต้องมาทาสักรอบแบบนี้ตื่นมากินเลยไปแล้วครับหรือเปล่าน่าเอาจบอย่างนี้ดีไหมเนี่ยซัพพอร์ตรีไว้ได้ไงวะ
เรียบร้อยจ้าไปแล้วอย่างนั้นเราก็ยังไม่เสียโล่นะมีเวลามากมายที่จะเอาใหม่ขอกินเลย3ช่องครับโอ้ยไม่ทันโอเคแล้วแม่อย่าไปสู้ครับเพราะว่าไอ้ฝ่ายฮันเตอร์จะมีเวลาคูลดาวน์ในการเกิดอ่ะสั้นมากๆประมาณ30วิเองให้เขาตายกันบ่อยๆก่อนสักประมาณรอบที่1ถึง2ขึ้นไปอ่ะเราก็จะสามารถจะสู้ได้แบบสบายใจขึ้นเพราะกว่าจะลงมาเกิดก็คือประมาณช่วง1นาทีกว่าช่วง2 3อ่ะต้องประทานเราทั้ง3รอบแล้วเราต้องชนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะชนะนะโอเคเบบี้เลเวล3ทันทีโอเย เอาไป2ตัวเราจะเรียบร้อยครับผมอีโวขั้นสู่ขั้นที่3แล้ว The monster has evolved เย้เย้เอาแค่นี้พอผมแอดชั่นไม่เก่งไม่รู้จะลากมาทำไมด้วยThe relay is vulnerable. Get in range. ขอกินละอิ่มมีละพี่มัน Relay shield activated. ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ น่ะRelay shield maximum strength.โอ้โหเย้ว้าวเว็บลำบากกันเนาะนี่ไม่ทันหรือเปล่าล่ะไม่ทันจริงด้วยล่อหมดแล้วล่อหมดแล้วล่อเราหมดแล้วครับCOMBO! กินอิ่มนอนหลับครับผมเดดกลับบ้านไปกลับบ้านไปเอ้ยเหลือหนึ่งนาทีดีกว่าย
เดซอนเดซี่แล้วผมไม่สนทั้งนั้นโอ้เย่ Relay shield activated อะไรวะมาได้ไงเนี่ยไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเฮ้ยโอ้ยยังไงเล่นเหล็กก็สะใจสุดจริงแหละโอเคชาเลนจ์ผมเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งเย่เจนายเจนายไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเช็คชาเลนจ์แอสซาวหรือเมดิกฮะแบบนั้นเมดิกมาแล้วกันเออเสร็จถ้าได้เล่นเป็นซัพพอร์ตก็จะแอสซาวอีกแล้ววันนี้แอสซาวรัวเลยเนี่ยเอาเราเล่นเป็นอะไรก็ได้ฮะใช่ไหมล่ะเพราะงั้นผมก็จะเล่นเป็นตัวฟรีที่ได้มาจากทีตัวเลียแรกๆสุดเลยอย่างมาคอฟเพราะว่ามันแพ้ก็ไม่เสียอะไรไงแต่ถ้าเกิดมันรีวิวขึ้นเราก็จะได้ส่วนของไอ้เขาเรียกไงอ่ะขอดูก่อนนะว่ามาคอฟผมจะได้อะไรถ้าเกิดผมรีวิวขึ้นมาคอฟตอนนี้รีวิวเท่าไหร่วะ7ถ้ารีวิว8จะได้อีก125บาทถ้าเป็นมาไอ้โทรธรรมดาจะได้อีก125เช่นกันถ้าเล่นไฮใครจะได้เงิน125กว่าจะถึงรีวิว40ยังใส่จะอีกนานแล้วก็จะได้สบายครับอย่างนี้ก็ไปอย่างนี้แหละตัวฟรีเพื่อนมันคงงงมีตัวเก่งๆให้แช่งเยอะแยะดันใช้ตัวฟรีแถมเจอตัวบินได้จะรอดไหมเนี่ยมาครับตาสุดท้ายแล้วสำหรับการทำชาเลนจ์และถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะเล่นอิเล็กโทรกิฟฟินชื่อนี้เปล่าวะก็เดี๋ยวจะเล่นอิเล็กโทรกิฟฟินฮะก็คือเป็นการทดลองอะนะครั้งแรกด้วยเพราะยังไม่เคยจับมาก่อนเลยเดี๋ยวได้ข่าวว่าสกิลส่วนใหญ่ก็เหมือนกับกิฟฟินธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีส่วนของการโจมตีที่เป็นไฟฟ้ามากขึ้นอยากรู้เหมือนกันเป็นไง ชอบจริงไงตอนปิดตะแกะสนีคแอคแท็กเอาซะพลุนฮึ
จ็ดเกมมิสเตกเก่งเนี่ยโคตรเก่งอ่ะ When Mr. Cabot, he first talked about you, I said no. You did? Oh. Because you are only child. Tiny little person, no bigger than a pea. The Jackal is bigger than a pea. But I see you fight, and I say you are brave. You earned your place on the team. Wow, hey, thanks, Marco. You may call me Alexi. Thanks, Alexi. I mean, thanks, Alexi. วันนี้พูดกันเยอะแล้วค่อยดีหน่อยอีเรดาร์แจ็คเกิลฮะเรดาร์เนี้ยไอเรดาร์ที่ต้องปักเสาอะมันถ้าเกิดว่าศัตรูโดนได้สัมแสงเนี่ยนะจะได้รับดาเมจด้วยอุ้ยเกือบโดนโอเคปลอดภัยอ่ะต่อก็สำหรับเรดาร์แจ็คเกิลนะจะมีทริคอีกเล็กน้อยก็คือว่าถ้าเกิดว่าศัตรูโดนได้รับแสงที่ไอเรดาร์ที่ต้องเอาเสาปักอ่ะปล่อยออกมาจะได้รับดาเมจด้วยเป็นดาเมจแบบโดนไฟเผาประมาณ3วิไม่แรงก็จริงแต่ว่ามันช่วยได้เยอะนะเจอเหรอไหนอะมาถึงก็อ่วมแล้วคนหนึ่งแฮะแต่โอ้ยไฟลุกอยู่ไหนเอาไฟดูดไปหมดเยอะแล้วน่ะดีเฟนเมติกช่วยได้ระเบิดเนี่ยเวลาใช้มันจะมีรัศมีออกมาให้มอนสเตอร์เห็นเป็นรัศมีเป็นสีแดงของผมก็แดงๆมันไม่ค่อยดีหรอกมันหลบง่ายมองไม่เห็นเด้อเรามันพวกเคลื่อนที่ช้าอยู่แล้วฮะว่าแล้วต้องอยู่ข้างหลังมอนสเตอร์ได้เพิร์กไอ้นั่นนะฮะไอสร้างก่อนได้เร็วขึ้นเรียกว่างี้แล้วกันเนาะชิลลิคอเบอรี่เดี๋ยวคุยกันโอ้โหอยู่แล้ว
โอ้เกือบโดนเกือบโดนมันจะไม่อ่านแล้วซอก็เรื่องของมันนะจ่าขึ้นมาเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับกระสุนหมดเด้อไม่ถึงอ๋อเยี่ยมจบไวมากเดี๋ยวเราก็รีบขึ้นนะฮะโอเคจบเดลี่ทุกอย่างแล้วเวลาเหลือก็อีกตอนนี้เวลาที่อัดคือ40นาทีมีเวลา20วิเดี๋ยวผมจะตั้งตัวเองให้เป็นนั่นแหละฮะเป็นแทปเปอร์ใช่ไหมขอดูก่อนไอ้ตัวใหม่มันโอเคครับอีโทกิฟฟินจะเป็นตัวของสายแทปเปอร์งั้นผมก็จะไปเล่นแทปเปอร์นะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรให้กังวลอีกแล้วได้แท็ปเปอร์แล้วมางั้นเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูไม่ใช่ได้แท็ปเปอร์แท็ปเปอร์มีคนอยากเป็น2คนนะคือผมกับเขาสตรีทไลท์ก็ต้องมาดูกันครับว่าใครได้เป็นถ้าไม่ได้รีพ้องไหมก็ต้องดูก่อนนะว่าตำแหน่งอะไรถ้าแอสซาวก็เบื่อละเยี่ยมงั้นสิ่งที่เราจะเล่นคืออีเล็กโทรกิฟฟินครับผมเก่งไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็อยากจะลองเพราะมันเป็นครั้งแรกที่มาเพิ่งมาฮันเตอร์สกินดามด้ามี2อันเราไม่เอาบายเรื่องพลังโจมตีไม่ต้องพูดถึงเลยเราต้องการความไวในการบินก็ดีนะเดี๋ยวก่อนนะเอาไงดี 5% movement มันเหมือนไม่เพิ่มอะไรอยู่แล้วไงแต่อันนี้บวกด้วยอันนี้จะเป็น 15%ตามด้วยส่วนของอันนี้ลบ 15% card ability เวิร์กไหมไม่รู้แต่ก็ต้องลองดูไม่มีคนเล่นเป็นมอนเลยฮะเนี่ยวันนี้เราตีมอนที่เป็นบอทมาหลายตัวมากนะเล่นมา5แมตช์ใช่ไหมเล่นมา5แมตช์มีแค่4แมตช์อะที่เป็นมอนที่เป็นบอทมีที่สู้กับมอนที่เป็นคนครั้งหนึ่งคือมาโฮโละแล้วที่ผมเป็นมอนซะเองก็ประมาณ2ครั้งก็เท่ากับว่ามอนเป็นบอท3ครั้งจาก5แมตช์ไม่รวมครั้งนี้หรือเปล่าวะเล่นนานๆชักลืมไม่ได้ลิมไปกี่แมตช์แล้ววะโอเคครับไม่ต้องซีเรียสที่สำคัญตอนนี้เราต้องการการทดลองตัวใหม่เนี่ยว่ามันจะเวิร์กไหมเก่งกับกริฟฟินไหมมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นขั้นอัปเกรดล่างที่อัปเกรดก็คือมีส่วนการโจมตีเป็นไฟฟ้ามากขึ้นแต่ดีไหมผมไม่รู้นะลองดูได้ไม่เสียหายชีวิตคือการทดลองฮะลองผิดลองถูกลองจนกว่าจะเจอเรื่องที่ถูกใจลองจนกว่าจะประสบความสำเร็จชีวิตจริงก็เช่นกันน่าจะพูดให้เป็นแบบปรัชญาทำไมวันนี้เรามาเพื่อล่าเราก็ต้องล่าสิThat a battle suit or what? Solge. Did you just tell me to fuck off in Martian? Space and low gravity environment suit. A welding suit. You were an orbital welder. Yes, and you were a scientist, a biologist. Well,
I like to think I still am a scientist. Your grenade launcher, is that a scientist's weapon? No. We are hunters now. Our only nation, battle. Our only language, steel. Wow! All right then. Acceleration! Woo! Okay, back to normal. Oh yeah! เซนเซอร์ทำงาน2อันติดแล้วตรงนี้น่าจะเวิร์กพอแล้วครับแย่มากๆแล้วเราเจอเดี่ยวๆเลยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยโดนเผาโดนเผาโดนเผาตายต่างหากโอ้โนโดนด่าแน่ๆโดนด่าแน่ๆฟื้นไปฟื้นไปเร็วเล็งไม่ได้ดีกว่าปืนคลิกขวาเล็งไม่ได้ครับทำไมมันหมดไวจังวะตอนไอ้ปืนนี้มันทำดาเมจไอ้การปักหวานแบบปล่อยสายฟ้าเนี่ยมันทำดาเมจได้บ้างไหมเนี่ย
เลวเปวเลวเปวโอเคเราจะเล่นแบบที่แทปเปอร์สมควรจะเล่นนะฮะยิงอยู่ข้างหลังข้างใส่โดมมีอะไรมีปัญหาพงจมูกทุกทีโอ้ภาษาญี่ปุ่นตายแล้วหลบครับ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 โอ้ตัวมันเก่งไหมเนี่ยไอ้เอทอกิฟินกูสั่นลองใช้อยากร้องไห้ อย่าไปคิดมากครับเราครั้งแรกทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกเสมอยังไงกันบ้าจอม424 out Dome ready Monster trapped Dome ready แต่คน ready เหรออยู่กัน2คนน่ะแต่ว่าเย้ยังไงล่ะหนีไปได้เหรอโทรมันทำให้ไอ้นี่มันช้าลงบ้างไหมเนี่ยโอ้อุ้ยแรงยิ่งไปเฮ้ยให้กูขอไอ้พนไหน
้นไปดูตายไหวไหมเนี่ยสกิลได้ค่อนข้างน้อยอะใช่ไหมขึ้นเทียบกระจึงเออมีการสกิลช่วยอีกต่างหากอย่าให้ตายก็พออย่าให้อัสซาวตายไม่งั้นพลังลดลงไปมากกว่านี้เป็นเรื่องแน่น่ะตายจะได้ว้าวแรงชิเป้งเลยตายแล้วโอ้ไคล่าอ้าว40วิฮะต้องดูอ่ะว่าไหวกันหรือเปล่าไม่น่าน่าจะหนีคนที่เล่นซัพพอร์ตน่าจะหนีเพราะน่าจะตายไงไอ้เหลือ30วิอ่ะมัน10วิมันก็ฆ่าได้แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเอา10วิสู้ๆ1ฟูนตึ๊ดมาแล้วMonster domed. Do you see? The monster is there. What the hell is that? Dome coming down.โอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่กับเป็นโอวันก็ฮีลป่านนี้ได้ตีแมทไปกี่ร้อยทีวะเนี่ยยิงไกลๆก็ไม่โดนแฮะอ่าไฟดูดไฟดูดปักนี้อีกปักนี้อีกโอเคน่ากันแถวช่วงกลางได้มากตรงนี้ดีกว่าแป๊กกระสุนเสียงน่ารักที่เป้งไงไม่ลืมไปตรงแผนที่เลยเว้ยเฮ้ยเอางั้นดาวไว้หน่อยแล้วกันยังไม่โดนไกลไป SMG เอาปืนเลี้ยนั่นแหละออกกลางตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้โอเคค่อนข้างจะห่างกันเป็นแผนที่ให้เราดูได้ดีมากเลยให้ผมสังเกตนะก็คืออิเล็กโทรเนี่ยไอ้ส่วน3อะไอ้ที่เป็นขึ้นเสียงเดี๋ยวยังไม่พร้อมเราฮิลอีกแล้วจ้าไอ้นี่ฮีลิ่งอ่ะไอ้นี่ฮีลิ่งอ
อย่างนั้นรอบมันก็หมดแล้ววะทางเหลือแค่ช่องเดียวเองไหวปะล่ะอย่าบอกว่าเมดิกตายไปแล้วด้วยตูมเละเป็นขี้เหลือซันนี่คนเดียวอีกแล้วจะยิงแรกเหรอจะบ้าเหรอมันยิงแรกเลยวะโอเคครับการไปอินเทอร์สูกิฟฟิ้งครั้งแรกไม่สวยเลยจบไม่สวยเลยโอเคก็ถือว่าไม่เลวนะได้อะไรบ้างอ่ะขอดูหน่อยดิได้แบดเหรียญตาแปลกๆมาอันนึงอินเทอร์สูกิฟฟิ้งรีวิวอัพได้บวกมา200บาทอ่ะเราจะถือว่าไม่เลวแล้วกันนะครับผมสำหรับการเล่นครั้งแรกยังไงก็คงจะเล่นต่อไปเรื่อยฮะจนกว่าจะเก่งผมอยากจะดูด้วยนี่มันไอ้นี่จริงๆมันเท่นะปล่อยไฟฟ้าได้เนี่ยแต่ก็ปรึกษาอีกนิดนึงซาวสไปค์ไม่มีประโยชน์สำหรับการทำดาเมจไม่ได้ใช่ไหมทำดาเมจไม่ได้เลเซอร์สตอร์มคืออะไรวะหมายถึงปืนกลน่ะเหรอทำดาเมจได้เยอะสุดไอ้เป็นปืนที่เป็นตัวทำดาเมจสำหรับตัวนี้ก็แต่แทปเปอร์นี่ที่เหลือก็ไม่มีอะไรอ่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้คงจบการเล่น Evil State 2 เลยเพียงแค่นี้ครับผมถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับผมว่าเพจของเราครับเพจกั๊กเกมมิ่งกำลังจะมีกิจกรรมแจกเกมเล็กน้อยอีกรอบนึงครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆสะสมช่องเราฮะ Subscriber มา200คนแล้วก็บวกไปอีก100นึงจากครั้งก่อนที่แจกแล้วก็ทางเพจตอนนี้ก็จะถึงหลัก300แล้วครับผมเพราะงั้นเราจะแจกเป็นของกำลังเล็กน้อยนะยังไงใครที่ทําสายดีนะครับผมกดไลค์แฟนเพจผมไว้แล้วก็อย่าลืมดูช่อง YouTube กั๊กเกมมิ่งบ่อยๆรับรองครับผมเรามีกิจกรรมในเร็วนี้แน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ See you tomorrow จุ๊บๆครับ